สวัสดีครับพบกับรายการ MUG นะครับตอนนี้วันนี้ผมจะมาแนะนำทีเจอร์แพ็ก1นะครับเดี๋ยวลิงก์โหลดจะไว้ข้างใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับต่อไปจะพาไปดูกันนะครับเป็นที่ที่ผมทำขึ้นมาเองสำหรับดูทีเจอร์แพ็กต่างๆโดยเฉพาะเลยนะครับเอาละครับโอกาสว่าจะไม่พูดคำว่าครับเยอะมันก็จะมีไอ้พวกบล็อกพวกนี้บล็อกพวกนี้นะจะเรียงตามไอ้ตัวที่อยู่ในเมนูหมดเลยเพราะทำมาไงก็ทำมานั้นไอ้ส่วนตัวนี้นะก็ใช้ที่หรือใช้ที่ใส่ไอเทมแล้วก็เอาไอตัวตีเลยฮะแล้วเอาทอสมาใส่ปุ๊บก็จะได้อย่างนี้มันก็จะเป็นบล็อกต่างๆครับเทียร์แพ็กเนี้ยเทคจะแพ็ก5เหลี่ยมอันนี้ชื่อเล่นๆไม่เฉยครับเอาไปพิมพ์คงหาไม่เจอครับนี่ครับพอดีผมขี้เกียจทำแบบข้างในนี้พอดีแบบขี้เกียจแบบทำข้างในยุ่งยากก็เลยวางเรียงลายซะเลยนะเอาล่ะต่อไปก็มาดูเทียบบล็อกสังเกตว่าจะไม่วางทอสเพราะว่าเนี้ยน้ำแข็งมันจะละลายเลยไม่กล้าวางนี่ไงบล็อกสโนว์บล็อกหิมะนี่ของผมเป็นมอสของผมมีมอสพิมพ์ไทยนะครับก็เลยไปพิมพ์ภาษาไทยในป้ายหรือว่าพิมพ์ในก็ได้ครับไอ้ที่มันต้องใส่ตรงนี้ไว้เพราะการมันโตขึ้นนะครับเกียดยุ่งยากเยอะพอสมควรเดินชนก็ไม่เจ็บโอ้เกลตันนี่เกลตันนรกซอมบี้โอ้ว้าหน้าตาเหมือนกันเลยว้าโอ้หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ตามันไม่เหมือนนะครับมีคิปเปอร์น่าเฮี้ยมากต่อไปหมู่วงจรก็มีไอ้พวกนี้พวกนี้มันก็มีให้เล่นได้ด้วยว่าหนูดิโอ้อันนี้ประตูไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในหมวดหมู่เลสโตเปล่าแต่มันอยู่ในเมนูนั่นก็เลยเอามาใส่ซะเลยนี่ต่อไปก็หมวดหมู่พวกการเดินทางไปอ่ะหมวดหมู่การเดินทางนี่ก็เป็นไอตัวที่มันอยู่ในเมนูเอามาใส่หมดเลยใส่ไม่ยั้งนี่ก็เลยไอ้พวกไอเทมก็เลยใส่ไว้แบบเนี้ยนี่เกียร์สร้างเนี่ยโปเกบอลที่จริงเป็นไข่เซนครับแต่มันรูปร่างกลายเป็นโปเกบอลเอาละต่อไปดูเครื่องมือก็จะมีเหมือนปกติทุกอย่างก็รับไปแล้วอาหารก่อนครับเราจะเรียงตามเมนูทุกอย่างเลยไอ้ตัวนี้พื้นที่ไม่พอก็เลยมาต่อข้างบนซะเลยซ้ายอุปกรณ์เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนโหมดนะครับส
ใส่รั้วไม้ไว้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนครับที่เจ้าแผงนี้มันชื่ออะไรเอ่ยนี่ครับเอาละเดี๋ยวอธิบายเยอะเกินไปไม่ดีอ่ะขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ